วันนี้2ธันวาคมเวลา 15:00 นศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีหรือไม่จากการอยู่บ้านพักราชการซึ่งอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญนายวิโรจน์ลักษณาอดิศรโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงว่าจะจับตาศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนี้ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์อดีตผู้บัญชาการทหารบกได้บอกกับพลเอกประยุทธ์ด้วยตัวเองว่าต้องให้นายทหารเกษียณออกจากบ้านพักภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2563ก่อนที่จะมีข้อยกเว้นออกมาทั้งนี้หากคำนวณจริงๆพลเอกประยุทธ์จะต้องย้ายออกจากบ้านพักถ้านับจากเกษียณสิ้นเดือนกันยายน2557เท่ากับพลเอกประยุทธ์อยู่บ้านพักแบบฟรีๆทั้งหมด4ปี11เดือนซึ่งตรวจสอบแล้วมูลค่าบ้านเช่าย่านพญาไทประมาณเดือนละ 4.9 หมื่นบาทรวมแล้วประมาณ 2.9 ล้านบาทซึ่งเกิน 3,000 บาทตามประกาศปปช.นายธีรชัยพันธุมาสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวว่าสิ่งสำคัญคือวันนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรอยากให้องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับตุลาการเป็นหลักของบ้านเมืองได้ไม่ว่าจะเป็นใครหรือฝ่ายการเมืองใดก็ตามต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวเท่ากันกรณีนี้จะเป็นการวัดอำนาจองค์กรชี้ขาดของประเทศอย่าให้เป็นที่สงสัยหรือวิจารณ์ได้ทั้งนี้ในวันที่2ธันวาคมพลเอกประยุทธ์มีภารกิจที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยเป็นภารกิจที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1ธันวาคมพลเอกประยุทธ์มีท่าทีอารมณ์ดีมีการพูดคุยหยอกล้อกับผู้ที่ร่วมประชุมตลอดขณะที่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐระบุว่ายังไม่มีรายชื่อนายกสำรองขณะที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกเอกสารชี้แจงกรณีนัดอ่านคำวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์ว่าเพื่อรักษาความเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลและเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะอีกทั้งเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพศาลจึงมีคำสั่งกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะรวมถึงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชนรวมทั้งออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญเรื่องอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย2563พลตำรวจตรีปิยะเต้าวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้สัมภาษณ์ภายหลังการเดินทางมาตรวจดูความสงบเรียบร้อยการรักษาความปลอดภัยศาลรัฐธรรมนูญที่จะมีการอ่านคำวินิจฉัยคดีบ้านพักหลวงของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าได้มีการจัดกำลังไปดูแลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่บ้านพักและการเดินทางเข้าออกของศาลรัฐธรรมนูญตลอดจนความพร้อมที่จะพาตุลาการไปในที่ปลอดภัยหากมีเหตุชุลมุนจากกรณีกลุ่มราษฎรประกาศจะจัดชุมนุมที่หน้าศาลรัฐธรรมนูญในวันที่2ธันวาคมเวลา 14:00 นเป็นต้นไปเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพักอาศัยอยู่ในบ้านพักทหารนั้นล่าสุดเพจ Facebook แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ข้อความเปลี่ยนแปลงสถานที่การชุมนุมโดยจะชุมนุมที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวในเวลา 16:00 นเป็นต้นไปโดยข้อความในเพจระบุว่าถือเป็นอีกหนึ่งวันในหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่จะชี้ชะตาการเมืองไทยว่าจะเดินไปในทิศทางใดเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญจะทำการตัดสินคดีของนายกรัฐมนตรีเรื่องบ้านพักซึ่งหากมีความผิดจริงแล้วนั้นจะทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสามารถหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนื่องจากขาดคุณสมบัติผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคเพื่อไทยว่าสาเหตุการตัดสินใจลาออกจากสมาชิกพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยและคณะบางส่วนเนื่องจากแนวทางการทำงานไม่ตรงกับกลุ่มผู้บริหารพรรคชุดใหม่เป็นปัญหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนื่องจากทีมงานสายตรงของคุณหญิงสุดารัตน์ถูกลดทิ้งแบบไม่เหลือโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการเมืองขึ้นมาอีก1ชุดมีนายชัยเกษมนิติสิริผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยมีอำนาจหน้าที่ทดแทนคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของคุณหญิงสุดารัตน์ที่ถูกยุบทิ้งไปบทบาทการนำในพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงคณะกรรมการชุดที่มีอำนาจสูงสุดคือโปลิตบูโรไม่มีคุณหญิงสุดารัตน์หรือทีมงานเข้าไปเกี่ยวข้องคณะกรรมการชุดดังกล่าวมีเพียง 7-8 คนนำโดยคุณแจ๋วนางจุฑารัตน์เมนะเสวตเพื่อนสนิทและเลขาส่วนตัวของคุณหญิงพจมานดามาพงศ์แกนนำใหญ่ของพรรค
นายภูมิธรรมเวชยชัยนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีนายพงศักดิ์รัตพงษ์ไพศาลร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนางพวงเพชรชุลละเอียดเป็นต้นโดยที่ผ่านมาคุณหญิงสุดารัตน์ไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งอบจให้พรรคอยู่บ้างแต่ก็สร้างความไม่พอใจให้กับผู้มีอำนาจในพรรคเนื่องจากคุณหญิงสุดารัตน์ไปช่วยหาเสียงให้ผู้สมัครนายกอบจที่พรรคไม่ได้สนับสนุนผู้ใหญ่พรรคจึงตำหนิผู้สมัครนายกอบจและส.ส.ในพื้นที่ถึงขั้นระบุว่าหากเชิญให้คุณหญิงสุดารัตน์ไปช่วยหาเสียงจะถูกตัดการสนับสนุนจากทางพรรคและจะไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์พรรคเพื่อไทยหาเสียงอีกนั่นจึงเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายที่ทำให้คุณหญิงตัดสินใจลาออกจากพรรคโดยแนวโน้มจะไปตั้งพรรคการเมืองของตนเองแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้และอาจจะไปจับมือกับกลุ่มการเมืองต่างๆบางกลุ่มที่อยู่นอกวงการเมืองในตอนนี้ค่ะที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการช่วงเย็นวันที่1ธันวาคมกลุ่มนักเรียนเลวเดินทางไปรวมตัวกันและได้จัดกิจกรรม movement ประเด็นเครื่องแบบนักเรียนโดยมีกิจกรรมปราศัยพร้อมแขวนเสื้อกางเกงกระโปรงกระเป๋าเรียนหน้าประตูกระทรวงศึกษาธิการทั้งสองฝั่งเพื่อแสดงเชิงสัญลักษณ์เรื่องเครื่องแบบนักเรียนและหาทางป้องกันแก้ไขการละเมิดสิทธิเด็กนักเรียนทั้งนี้ได้มีการแขวนป้ายผ้าข้อความระบุชุดนักเรียนไม่ปลอดภัยพร้อมมีการเขียนแสดงความคิดเห็นลงในป้ายผ้าดังกล่าวอาทิถูกละเมิดและล่วงเกินทางเพศได้ง่ายแทนที่จะสอนเด็กว่าแต่งตัวอย่างไรให้ปลอดภัยทำไมไม่สอนเด็กให้มีความเคารพในเพศตรงข้ามและอื่นๆในสังคมแพงสิ้นเปลืองชุดนักเรียนกำหนดเพศสภาพตีกรอบเสรีภาพในการที่เขาอยากจะเป็นอะไรก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านขณะที่นายศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นักวิชาการได้ลงภาพใบแจ้งความผ่านทวิตเตอร์พร้อมระบุว่าผู้อำนวยการโรงเรียนหอวังถูกผู้ปกครองแจ้งความที่สน.พหลโยธินจากกรณีลูกชายที่แต่งชุดไพรเวทถูกรองผู้อำนวยการห้ามเข้าห้องเรียนทั้งที่ผู้อำนวยการโรงเรียนเคยระบุว่านักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทำให้บุตรชายถูกละเมิดสิทธิ์จึงขอแจ้งความไว้เป็นหลักฐานทันทีนายพันลบแซ่จิวประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวในเชียงใหม่มีมติร่วมกันที่จะสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในห่วงเดือนธันวาคม2563ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมกันที่จะมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเชียงใหม่แล้วเกิดข้อผิดพลาดสัมผัสและติดโควิด-19 ที่เชียงใหม่โดยหากติดโควิด-19 จริงภาคเอกชนยินดีมอบเงินเป็นค่าทำขวัญให้ 100,000 บาทและหากผิดพลาดหนักยิ่งกว่านั้นอาจถึงขั้นเสียชีวิตทางภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวเชียงใหม่ยินดีมอบให้ 1,000,000 บาทเป็นค่าทำขวัญในความผิดพลาดนั้นด้านนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคแถลงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายที่4สืบเนื่องจากกรณีหญิงวัย29ปีที่เชียงใหม่ทั้งนี้นับเป็นรายที่3ของจังหวัดเชียงรายหลังหญิงในกลุ่มเดียวกันยืนยันติดเชื้อ2รายเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยรายนี้เป็นหญิงไทยอายุ25ปีชาวจังหวัดพะเยาทำงานในสถานบันเทิงประเทศเมียนมาแห่งเดียวกับหญิงไทยที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายที่พบการติดเชื้อก่อนหน้านี้โดยลอบเข้าไทยตามช่องทางธรรมชาติเมื่อวันที่24พฤศจิกายนพร้อมเพื่อนอีก2คนมาที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสำหรับไทม์ไลน์พบว่าวันที่24ถึง27พฤศจิกายนเข้าพักที่โรงแรมในอำเภอแม่สายไม่ได้ออกจากห้องพักไปไหนสั่งอาหารทาง Grabวันที่28ถึง30พฤศจิกายนย้ายมาพักที่โรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อทราบข่าวว่าเพื่อนติดโควิดจึงประสานเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับการตรวจและพบว่าติดเชื้อโดยกรณีนี้มีผู้สัมผัส27รายสัมผัสใกล้ชิด4รายอยู่ระหว่างรอผลตรวจว่าติดเชื้อหรือไม่